ไข้นกแก้วกับไข้หวัดนกเหรอครับมันเชื้อคนละตัวเลยฮะตัวไข้หวัดนกเนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสเนาะส่วนไข้นกแก้วเนี่ยจะเป็นเชื้อแบคทีเรียแต่ว่าอาการเนี่ยมันจะเป็นอาการคล้ายๆไข้หวัดใหญ่เหมือนกันแตกต่างที่ความรุนแรงแล้วก็ยาที่ใช้รักษาอาจจะแรกเริ่มเดิมทีตอนที่เจอครั้งแรกๆเนี่ยเจอในพวกนกแก้วนกที่ปากเป็นตะขออย่างเงี้ยฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าสัตว์ปีกมากกว่า450สปีชีส์สามารถมีเชื้อตัวนี้อยู่ได้แล้วบทบาทสำคัญจริงๆจะไปอยู่ในนกพิราบด้วยซ้ำไปโรคไข้นกแก้วเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อว่าคลามิเดียซิทาไซนะครับโรคนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะนกแก้วเท่านั้นนะครับแต่ว่าเกิดขึ้นในสัตว์ปีกเนี่ยมากกว่า400ชนิดนะครับนั่นหมายความว่านกแก้วนะครับนกพิราบเป็ดไก่สัตว์ปีกเกือบทุกชนิดนะครับรวมไปทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสุนัขแมวและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดก็สามารถมีเชื้อชนิดนี้ได้ด้วยครับเชื้อคลามิเดียซิทาไซถ้าอยู่ในนกอาจจะมีอาการที่ไม่จำเพาะเช่นเบื่ออาหารไม่กินอาหารขนหยองนะครับมีขับถ่ายเหลวบ้างนะครับแต่ส่วนมากจะไม่ก่อให้เกิดอาการที่ชัดเจนนะครับแล้วเชื้อมันก็จะถูกขับออกจากร่างกายของนกผ่านทางลมหายใจผ่านทางสิ่งคัดหลั่งซึ่งคนเนี่ยสามารถรับเชื้อผ่านการหายใจเอาไอ้สิ่งคัดหลั่งพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นละอองน้ำมูกน้ำลายหรือว่ามูลนกนะฮะมูลนกที่มันแห้งอยู่เข้าสู่ร่างกายนะครับอาการในคนเนี่ยหลังจากผู้ป่วยได้รับเชื้อประมาณ 5-14 วันนะครับก็จะเริ่มมีอาการเป็นไข้นะครับไข้สูงหนาวสั่นนะครับอาจจะมีวิงเวียนศีรษะบ้างนะครับปวดรอบกระบอกตาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อซึ่งจะว่าไปแล้วอาการเนี่ยจะคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่เลยนั้นเนี่ยเมื่อผู้ป่วยนะครับมีอาการสงสัยจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะสมควรอย่างยิ่งที่จะเข้าไปพบคุณหมอนะครับแล้วก็อาจจะบอกเล่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆคุณหมอจะได้วินิจฉัยหรืออาจจะส่งเก็บตัวอย่างไปตรวจเชื้อเนี้ยเขามักจะใช้วิธี PCR ก็เป็นวิธีที่รวดเร็วนะครับสักชั่วโมง2ชั่วโมงจะรู้ผลเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าโรงพยาบาลน่าจะมีเกือบทุกที่นะครับเพียงแต่ค่าใช้จ่ายก็จะสูงนิดนึงนะครับไข้หวัดใหญ่มันก็จะใช้ยารักษาไวรัสเนาะยาต้านไวรัสส่วนไข้นกแก้วก็เป็นยาปฏิชีวนะอย่างเช่นด็อกซี่ไซคลินถ้าวินิจฉัยผิดมันก็คือผิดทางนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงในการสูญเสียมากขึ้นถ้ารักษาทันเวลานะครับโรคนี้เนี่ยเรียกว่าอัตราการตายเนี่ยต่ำมากคืออาจจะไม่ถึง 1% นั่นแปลว่าสมมติผู้ป่วย100รายเนี่ยอาจจะมีเสียชีวิตประมาณไม่เกิน1รายแต่ในบางรายเนี่ยที่อาจจะได้รับยาช้านะครับหรือมีข้อจำกัดทางสุขภาพอื่นๆเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนได้ซึ่งอาการแทรกซ้อนที่อาจจะพบได้เนี่ยได้แก่กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบยุ่งหัวใจอักเสบตับอักเสบนะครับหรืออาจจะเป็นปอดบวมชนิดรุนแรงซึ่งก็จะมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันจะเริ่มระบาดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศที่มีรายงานเข้ามานะครับก็จะมีเดนมาร์กออสเตรียสวีเดนเยอรมันนะครับซึ่งก็จะพบปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยยังอยู่แค่5คนสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราเจอผู้ป่วยนะครับครั้งแรกเมื่อปี2539นะครับเป็นการป่วยยืนยันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรายงานผู้ป่วยก็จะมีบ้างนะแต่ถือว่าอยู่ในระดับที่น้อยนะครับอันนั้นคือสถานการณ์ในคนสำหรับนกที่อยู่ในประเทศไทยนะครับทั้งนกเลี้ยงนะครับและนกที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยจะมีการตรวจพบเชื้อเนี่ยอยู่ระหว่าง 2-7% ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณที่ไม่น้อยนะครับหมอมองว่าไม่น้อยหมอต้องบอกว่ากลุ่มเสี่ยงเนี่ยได้แก่สัตวแพทย์เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกนะครับหรืออาจจะเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงนกเพื่อความสวยงามเพื่อการค้าขายเนี่ยนะครับก็ป้องกันตัวเองก่อนใส่ถุงมือใส่หน้ากากป้องกันนะครับเวลามีนกใหม่เข้ามาก็อาจจะมีการกักโรคนะครับหรือว่าอย่าเลี้ยงนกให้มันหนาแน่นเกินไปเพราะว่าเชื้อนกพวกนี้ปกติเขามักจะไม่แสดงอาการอย่างที่บอกแต่ถ้าอยู่ภายใต้ความเครียดมากๆเขาจะขับเชื้อออกมาจากกับมูลของเขากับสิ่งคัดหลั่งของเขาได้กลุ่มคนธรรมดาเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีนกอยู่นะครับจำนวนมากๆนะครับหลีกเลี่ยงการสัมผัสสูดหายใจเอาสิ่งคัดหลั่งหรือฝุ่นหรือมูลของนกนะครับ
ย่างที่หมอแจ้งให้ทราบนะครับว่าการระบาดครั้งนี้เนี่ยยังมาไม่ถึงในประเทศไทยนะครับแต่ยังไงก็ตามการสร้างความตระหนักรู้การให้ความรู้แก่ประชาชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยเราจะมีองค์ความรู้อยู่ในตัวเพราะนั้นเนี่ยหมออยากจะให้แฟนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งต่อข้อมูลอันนี้ไปให้เพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงนกไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือเพื่อการสันทนาการก็แล้วแต่นะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับพวกเราทุกคนครับ